ครับผมคิดว่ายังไงเสียวันที่11มิถุนายนเนี่ยครับที่เราจะจัดงานที่ AEC Trade ที่นวนครเนี่ยครับผมคิดว่ายังไงพี่น้องทั้งประเทศไทยเนี่ยคนที่ดูคลิปนี้หรือว่าคนที่เข้ามาทำแซ่88ทุกคนจะหลั่งไหลมางานนี้อย่างมากมายเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านประธานคิดมาเรื่องนี้ไม่ได้คิดเพื่อจะเอาเงินของท่านแม้แต่บาทเดียวนะครับทุกท่านที่มาเข้างานนี้ท่านจะได้ประโยชน์สูงสุดคนที่ไม่มีเงินเลยเนี่ยครับก็สามารถเข้างานนี้ได้โดยการที่เอางาดำ3กล่องไปขายครับงาดำปกติแซ่88เราขายกล่องนึง 1,250 นะครับแต่งานนี้แซ่88ขายให้สมาชิกกล่องละ 1,000 บาทนะครับท่านจะเหลือกล่องละ250บาทถูกไหมครับทั้งหมดเนี่ยก็3กล่องก็ช่างเหลือประมาณ750บาทคนที่จะเข้างานนี้ถ้าไม่มีเงินเลยเนี่ยท่านก็ขายท่านก็จะได้เงิน750บาทเพื่อเอามาเป็นค่ารถค่าเดินทางหรือท่านไปขายกล่องนึง 1,500 บาทท่านก็จะเหลือ 1,500 บาทเหมือนกันท่านก็จะได้มีเงินเข้างานนี้ได้สิ่งที่ท่านจะได้รับคือ1ท่านจะเข้ามาร่วมงานประดับเข็มเกียรติยศสำหรับทุกคนที่เข้ามาทำงานที่แท้88เราจะประดับเข็มเริ่มตั้งแต่เข็มเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ขึ้นไปจนถึงระดับคาวไดมอนด์นะครับทุกคนจะมีสิทธิ์มีร่วมในงานนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเย็นเราจะมีงานเลี้ยงโต๊ะจีน 1,000 โต๊ะตามที่เราตั้งเป้าไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีศิลปินระดับประเทศนะครับทั้งหมด8คนหรืออาจจะ10คนก็ได้ครับเห็นมีอีก2คนกำลังบอกว่าถ้าบินกลับจากต่างประเทศได้ก็จะมาร่วมงานนี้นะครับเราก็จะได้ทานอาหารอร่อยฟังดนตรีเพราะๆแล้วเราก็จะจับรางวัลจับรถโตโยต้า10คันจับได้แจกเลยครับไม่ต้องไปผ่อนไม่ต้องไปดาวอะไรให้มันปวดหัวตัวร้อนให้เลยครับแล้วเราก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์แจกกี่คันยังไม่ทราบแต่ส่วนทองเราจะมีร้อยรางวัลนะครับให้กับสมาชิกงานนี้พี่น้องทั่วประเทศครับไม่มาไม่ได้ครับเพราะเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราทุกคนเราเข้ามาร่วมงานเราก็จะโชคดีที่เราจะมีสินค้าแล้วหรือของติดไม้ติดมือกลับไปเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องเราทุกคนว่าแท้88เนี่ยเปิดมาเพื่อช่วยทุกคนให้รวยช่วยคนป่วยให้หายช่วยยังไงครับทุกท่านที่เข้ามาในงานนี้เมื่อท่านเข้ามาในงานปุ๊บท่านก็จะเห็นบรรยากาศของงานท่านก็อยากจะทำงานนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพี่น้องเราทุกคนที่จะพาทีมงานเข้าไปเยอะๆครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับผมกำลังมองว่าถ้าเรามีทุกคนเข้าไปเนี่ยเราจะมีมดงานที่เพิ่มขึ้นเยอะมากมายครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องสำคัญอยากจะฝากคลิปนี้ไปถึงพี่น้องทุกคนว่ามาเถอะครับมาแล้วมีแต่ประโยชน์ไม่มีเสียประโยชน์เลยครับขอบคุณมากครับ